สวัสดีค่ะวันนี้ชุดวิชา32339การจัดการการเงินการตลาดและการดำเนินงานนะคะจะมาพูดถึงหน่วยที่2นะคะเป็นเรื่องของรายงานทางการเงินและก็การวิเคราะห์ทางการเงินค่ะซึ่งก่อนอื่นนะเนี่ยก็คงจะต้องมาทำความเข้าใจว่ารายงานทางการเงินเนี่ยคืออะไรนะคะรายงานทางการเงินนั้นแน่นอนเลยมีชื่อว่าทางการเงินนะคะก็จะเป็นรายงานที่ให้ข้อมูลทางการเงินนะฮะ เกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานนั้นนะอันนี้ก็ย้ำว่าต้องเกี่ยวข้องกับกิจการนะคะแล้วให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อใครบ้างหลักๆเลยนะคะก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนผู้ให้กู้ยืมแล้วก็เจ้านี้อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบของรายงานทางการเงินก็จะประกอบด้วยสส่วนหลักๆก,ก็คือ1น,นะคะก็คืองบการเงินแล้วก็2ก็คือ รายงานทางการเงินอื่นนะคะ,ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าส่วนประกอบนั้นมีสองส่วนนะคะก็มาลองดูว่าแล้วรายงานทางการเงินนั้นเนี่ยเสนอข้อมูลนั้นเนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการนะคะว่าเขามีฐานะเป็นยังไงนะคะมีสินทรัพย์หนี้สินส่วนเจ้าของเป็นมากน้อยแค่ไหนผลการดําเนินงานนะคะมี ผลกำไรขาดทุนเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็กระแสงเงินสดของกิจการค่ะทีนี้ถามว่าแล้วใครบ้างนะคะที่จะต้องมีหน้าที่จัดทําบัญชีซึ่งกฎหมายกําหนดไว้นะคะว่านิติบุคคล5ประเภทนี้จะต้องมีหน้าที่จัดทําบัญชีนะคะ1ก็คือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะคะย้าว่าจดทะเบียนนะฮะจะต้องจัดทำบัญชีแล้วก็มีบริษัทจำกัดนะคะบริษัทมหาชนจำกัด แล้วก็นิติบุคคลนะฮะนิติบุคคลนี้ไปตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ว่ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ต้องมีหน้าที่จัดทําบัญชีเช่นกันนะคะแล้วก็อีกกิจการหนึ่งก็คือกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรนะคะมีหน้าที่จัดทําบัญชีแล้วก็จะต้องนําส่งงบการเงินนะคะให้กับทางการต่อไปค่ะทีนี้ มาดูว่าแล้วรายงานทางการเงินอื่นนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะก็โดยทั่วไปนะเนี่ยก็จะเป็นรายงานทางเงินเงินที่นอกเหนือจากงบการเงินเช่นรายงานประจําปีรายงานตามแบบที่กรทอนะฮะกรตอ,ะะก,รตอก็คือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกำหนดว่าจะต้องจัดทำอันนี้ก็สําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็รายงานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อภาครัฐนะคะ แล้วก็อื่นๆที่เป็นข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะแสดงทางสื่อต่างๆเช่นเว็บไซต์นั้นก็ได้ก็ถือเป็นรายเงินได้รายงานทางการเงินได้เหมือนกันค่ะทีนี้ในส่วนประกอบแรกที่สําคัญเลยนะคะของรายงานทางการเงินก็คืองบการเงินเนี่ยนะคะเรามาดูนะคะว่างบการเงินนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่5ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะฮะส่วนที่2ก็คือ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะฮะส่วนที่3ก็คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงนะ,ะส่วนของเจ้าของนะฮะส่วนที่4ก็คืองบกระแสเงินสดแล้วสุดท้ายก็คือหมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะซึ่งหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเป็นตัวที่จะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับงบการเงิน 1234เหล่านี้นะฮะจะอยากอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโนโยบายการบัญชีหรือว่าจะมีหมายเหตุอะไรเพิ่มเติมก็ไปอธิบายไว้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะค่ะทีนี้มาดูว่าแล้วกิจการที่จะต้องจัดทําบัญชีนั้นเนี่ยหรือผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีนั้นเนี่ยจะต้องทํางบทุกส่วนเหมือนกันหมดหรือเปล่าอันนี้ก็บอกว่าไม่ใช่นะคะ กิจการที่จะต้องจัดทำงบโดยสมบูรณ์ทุกประการนะเนี่ยก็คือบริษัทมหาชนจำกัดนะคะต้องทำทั้งงบแสดงฐานะการเงินงบกรารคทุนเบ็ดเสร็จนะคะงบแสดงส่วนการเปลี่ยนแปลงส่วนเจ้าของงบกระแสเงินสดแล้วก็มาเหตุประกอบงบการเงินแต่กิจการอื่นเช่นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะเนี่ยที่จะต้องทำสมก็คืองบแสดงฐานะการเงินกับงบกรคัดทุนนะคะส่วนบริษัทจำกัดนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรเนี่ยก็จะต้องทำงบแสดงฐานะการเงินนะฮะงบกำไราขาดทุนงบแสดงการเป็นส่วนเจ้าของแล้วก็มาเหตุประกอบงบการเงินนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละกิจการนั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในการที่จะจัดทำงบการเงินส่งให้ภาครัฐนะคะ ทีนี้มาดูงบที่สำคัญงบแรกเลยนะคะก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะฮะก็คือ statement of financial position เนี่ยนะคะซึ่งงบนี้บอกแล้วว่าชื่องบแสดงฐานะการเงินนะคะเพราะฉะนั้นฐานะคืออะไรเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีฐานะดีไม่ดีนั่นเนี่ยนะคะซึ่งงบนี้เนี่ยเราจะจัดทำเมื่อไหร่นะคะจัดทำณนะวันสิ้นงวดนะคะเช่น ถ้าเป็นงวดเดือนก็สิ้นเดือนนะคะงวด6เดือนงวด3เดือนแต่โดยท,ทั่วไปนะเนี่ยอย่างน้อยๆงวด1ปีนะเนี่ยก็ต้องจัดทานะคะก็จัดทาณนะวันสิ้นงวดไหนก็เป็นการแสดงฐานะณวันสิ้นงวดนั้นนะคะทีนี้รายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินนะเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนประกอบค่ะก็คือ1สินทรัพย์สองหนี้สิน3ส่วนของเจ้าของค่ะ,ะตัวอย่างนะคะมาดูงบ แสดงฐานะการเงินเลยนะคะเราจะรู้ว่างบนี้เนี่ยเป็นยังไงต้องดูหัวก่อนนะคะว่างบนี้เนี่ยไม่ใช่บริษัทอื่นนะคะเป็นของบริษัทบุญสตริจำกัดอันนี้ก็ยกตัวอย่างบริษัทมหาชนก็ต้องวงเล็บว่าหมหาชนแล้วต้องเขียนต่อว่างบแสดงฐานะการเงินให้รู้ว่าเนี่ยเป็นงบแสดงฐานะการเงินนะคะไม่ใช่งบอื่นรวมทั้งจะต้องบอกว่าที่แสดงนั้นเนี่ยณนะวันสิ้นง,งวดอะไรนะคะที่ยกตัวอย่างเนี่ยณนะวันที่31ธันวาคม 2,560นะคะทีนี้ตามหลักการบัญชีนะเนี่ยเวลาแสดงงบการเงินของปี2,560เนี่ยนะคะก็จะต้องแสดงงบปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกันด้วยนะคะ2,560ก็จ้องมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาคือ2 5 9นะคะเปรียบเทียบกันนะคะซึ่งรายการในงบแสดงฐานะการเงินรายการแรกนะเนี่ยคือสินทรัพย์นะคะ สินทรัพย์นั่นเนี่ยจะประกอบด้วยสส่วนค่ะคือสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะมีคําว่าหมุนเวียนนะคะกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนขอพูดถึงสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนนี่คืออะไรก็คือสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ได้เร็วนะคะหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วโดยทั่วไปนันเนี่ยก็คือภายใน1รอบระยะเวลาดําเนินงานปกตินะคะหรือหรือประมาณ12เดือน12เดือนนับจากวันไหนคะ นับจากวันที่ในในงบการเงินนั้นนะคะก็คือนับไปว่า12เดือนนับจากวันนี้นะเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหรือเป็นเป็นเงินสดได้เร็วเหล่านี้ก็จะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนนะเนี่ยรายการแรกที่แสดงเลยคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเงินสดเนี่ยนะคะเป็นรายการที่ มีสภาพคล่องสูงสุดเลยก็จะแสดงเป็นรายการแรกนะคะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะถัดมาก็จะเป็นเงินลงทุนชั่วคราวนะคะก็มีสภาพคล่องคือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วถัดมาถัดมาก็คือลูกหนี้การค้านะคะลูกหนี้การค้าก็สุดที่ก็คือสุดที่จากค่าเผื่อนี่ที่เราสงสัยจะสูนไว้เนี่ยนะคะก็สุดทีนะคะแล้วก็เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแล้วก็สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ หมุนเวียนอื่นนะคะข้อสังเกตคือว่าการเรียงลาดับเนี่ยจะเรียงตามสภาพคล่องนะคะมาดูว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยอยู่ก่อนสินค้าคงเหลือเพราะอะไรคะเพราะลูกหนี้การค้าเนี่ยขายไปแล้วรอเก็บเงินเก็บเงินก็ได้เป็นเงินสดนะคะแต่ว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยก็ยังเ,เก็บไว้เมื่อไร่ขายไปถ้าขายเชื่อก็เปลี่ยนเป็นลูกหนี้จากลูกหนี้ก็ถึงเก็บเงินได้ก็เป็นเงินสดเพราะการเรียงลดับเรียงลำดับรายการนั้นเนี่ยข้อสังเกตคือว่าเราจะเรียงตาม สภาพคล่องที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วก็จะอยู่ก่อนนะคะค่ะทีนี้มาดูต่อนะคะสินทรัพย์ตัวที่2คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีคําว่าไม่นะคะไม่หมุนเวียนนะเนี่ยคือสินทรัพย์ทีออ่ใช้ประโยชน์ได้ยาวนะคะยาวขึ้นก็คือเกิน12เดือน12เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินเนี่ยนะฮะก็มีอะไรบ้างนะคบเป็นพวกเงินลงทุนทั้งหลายนะคะเป็นเงินลงทุนระยะยาวเช่น เงินลงทุนเผื่อขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเงินลงทุนระยะยาวอื่นเนี่ยก็ถือว่าลงทุนไปแล้วนะเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนหรือเรวจะไม่ขายออกไปในระยะเวลา12เดือนนับจากวันที่ในง,งบการเงินก็จะอยู่ในหัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะถัดมาก็เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ยาวเหมือนกันนะคะ ถัดมาก็เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นนะคะแล้วก็ออกยอดมาก็เป็นยอดรวมนะคะรวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็ออกยอดมาเป็นตัวนี้นะคะเมื่อรวมสินทรัพย์หมุนเวียนที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้กับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะรวมกันก็จะกลายเป็นยอดรวมของสินทรัพย์นะคะในปี 2560, เนี่ยก็จะเท่ากับ 2088นะคะอาจาตัวเลขไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขนี้ไปวิเคราะห์ต่อนะคะเราก็เปรียบเทียบกับปี2559นะคะก็จะมียอดต่างกันเนื่องจากว่าฐานะการเงินแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะทีนี้พอเรารู้จักสินทรัพย์แล้วนะคะเนื่องจากว่างบแสดงฐานะการเงินเนี่ยฐานะเนี่ยเราจะไม่ดูที่สินทรัพย์อย่างเดียวนะคะเราจะดูที่อะไรอีกคะเราจะดูที่หนี้สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะ ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือว่างบที่แสดงเนี่ยเป็นบริษัทนะคะเพระาะฉะนั้นเจ้าของบริษัทก็จะเป็นผู้ถือหุ้นเพระาะฉะนั้นส่วนเจ้าของตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะ,ะมาดูรายการถัดมาก็คือหนี้สินหนี้สินนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบอยู่สส่วนนะคะก็คือหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะหนี้สินหมุนเวียนในชื่อบอกอยู่แล้วว่าหมุนเวียนหมายถึงว่าต้องชําระเร็วค่ะเร็วแค่ไหนก็คือภายใน เออเดือนนะคะหรือภายในรอบระยะเวลาดเนินงานปกติโดยทั่วไปก็คือประมาณ12เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินนะคะค่ะรายการแรกก็คือเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะคะอันนี้คือเบิกเกินบัญชีเบิกไปก็ต้องใช้คืนก็อยู่ในลำดับแรกนะคะถัดมาก็จะเป็นเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายภาษีเงินได้ครั้งจ่ายนะคะอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือ ส่วนของหนี้สินระยะยาวนะคะแต่มาครบกําหนดชําระภายใน1ปีะะเห็นไหมคะว่าเป็นหนี้สินระยะยาวนะคะแต่ส่วนไหนที่ครบภายใน1ปีก็จะดึงมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะแล้วก็รวมยอดออกมาเป็นรวมสินทรัพย์หมุนเวียนออกมาค่ะหลังจากนั้นเมื่อจบสินทรัพย์มุนโทษค่ะรวมเป็นหนี้สินหมุนเวียนมานะคะหลังจากจบหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็จะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะ ชื่อบอกอยู่แล้วว่านี่สินไม่หมุนเวียนหมายความว่าชําระคืนเนี่ยก็จะยาวยาวแค่ไหนคะยาวเกินกว่า12เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินนะคะก็เช่นเงินกู้ยืมระยะยาวเหล่านี้นะคะกู้5ปี10ปีก็อยู่ภายใต้เงินกู้ยืมระยะยาวนะคะเมื่อเอานี่สินหมุนเวียนรวมกับนี่สินไม่หมุนเวียนนะคะออกยอดมาก็จะเป็นยอดรวมของรวมนี่สินหมุนเวียนนะคะ เราก็เข้าใจดีสินมุนเวียนแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นเนี่ยหลักๆก,ก็คือ,อทุนหุ้นสามัญน,นะคะตามตัวอย่างนี้นะคะก็จดทะเบียนไว้หุ้นละ10บ,บาทนะคะแล้วก็กําไรสะสมกําไรสะสมมาจากไหนคะมาจาก กิจาการดำเนินงานแล้วก็ได้กําไรแต่ละปีแต่ละปีก็สะสมนะคะสะสมมาไว้ที่นี่แล้วกําไรสะสมก็จะมีการจัดสรรออกไปในรูปต่างๆนะคะเหลือไว้ก็จะเป็นส่วนของกําไรสะสมนะคะเพส่วนผู้ถือหุ้นก็หลักๆก,ก็มีทุนหุ้นสามาัญกําไรสะสมนะคะแล้วก็ออกยอดรวมส่วนของผู้ถือหุ้นออกมาเนี่ยนะคะเราก็ได้ยอดหนี้สินนะคะรวมหนี้สิน รวมกับส่วนผู้ถือหุ้นรวมออกมาก็จะได้ยอดรวมเท่ากับ2088ตัวนี้นะคะข้อสังเกตคือว่ายอดรวมของสินทรัพย์จะต้องเท่ากับยอดรวมของหนี้สินและก็ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัทนะคะเพราะงั้นการที่เราจะรู้ว่ากิจการฐานะดีไม่ดีนันเนี่ยเราดูที่สินทรัพย์อย่างเดียวไม่พอนะคะเช่นมีสินทรัพย์ตั้งโอ2,000กว่าล้านดูว่าฐานะจะดี แต่ดูอย่างนั้นไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีหนี้สินเยอะก็ได้นะคะเพราะเวลาดูฐานะให้ดูทั้งสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าข,ของนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงบแสดงฐานะการเงินนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะมีคำว่าเบ็ดเสร็จด้วยนะคะหรือ statement of comprehensive income นะคะซึ่งงบนี้เนี่ยจะแสดงไรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะ ผลกำไรและขาดทุนสำหรับงวดนะคะซึ่งอันนี้จะต้องแสดงในรอบระยะเวลาหนึ่งนะคะก็จะต้องมีช่วงเวลาที่จะแสดงเพื่อให้ทราบว่ามีาไรายได้ค่าใช้จ่ายผลกำไรขาดทุนเป็นยังไงนะคะซึ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยส่วนแรกก็คือกำไรขาดทุนสุทธินะคะซึ่งถ้าเป็นงบปีก็เป็นกำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปีค่ะแล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะเช่นมีรายการปรับปรุงมีการตีราคาสินทรัพย์เหล่านั้นนะเขาจะก็จะมีกําไรขาดทุนเพิ่มขึ้นก็จะมาแสดงที่กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะแต่โดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยกำไรขาดทุนสําหรับระยะเวลาด,ดําเนินงานปกติก็จะอยู่ที่กําไรขาดทุนสุดที่สําหรับปีนะคะค่ะทีนี้การแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยจะ จำแนกค่าใช้จ่ายเนี่ยออกเป็น2วิธีนะคะก็คือจำแนกตามลักษณะนะคะลักษณะของค่าจ่ายหรือที่เราเรียกา By n a t u r e นะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือจำแนกตามหน้าที่นะคะหน้าที่ก็คือ b by function นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะว่าการแสดงงบการการนทุนเบ็ดเสร็จนนเนี่ยในที่นี้เนี่ยก็จะแสดงยกตัวอย่างตามหน้าที่นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอางบนี้เนี่ยไปวิเคราะห์งบการเงินต่อไปนะคะ ตัวอย่างก็คือจะต้องเขียนหัวงบก่อนนะคะบริษัทให้รู้ว่าเป็นงบของที่ไหนบริษัทบุญสริจำกัดมหาชนแล้วก็มีคำว่างบนะฮะงบอะไรนะคะงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วก็จะต้องบอกช่วงเวลานะคะว่าช่วงเวลาอะไรสำหรับงบนี้เนี่ยเป็นงบ1ปีก็เขียนว่าสำหรับปีสำหรับปีแค่ไหนก็คือสิ้นสุดวันที่ 31, ธันวาคม2560นะคะ ่ในการที่แสดงงบนี้นะเนี่ยก็ต้องบอกว่าหน่วยเป็นอะไรนะคะหน่วยก็เป็นล้านบาทนะคะในการแสดงปี2560นะเนี่ยเราก็จะต้องแสดงงบเปรียบเทียบด้วยนะคะเมื่อแสดงปี60ก็ต้องเอาปีที่ผ่านมาก็คือปี2559มาเปรียบเทียบกันค่ะ,ะข้อมูลในงบมีอะไรบ้างนะคะรายการแรกเลยก็คือรายได้นะคะ แล้วก็รายการถัดมาก็คือค่าจ่ายนะคะมาดูรายได้ก่อนรายได้มีอะไรบ้างนะคะรายได้ตัวแรกก็คือรายได้จากการขายนะฮะรายได้จากการขายนั้นเนี่ยเป็นรายได้หลักของกิจการนะฮะเช่นกิจการผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์เพราะฉะนั้นรายได้จากการขายก็เป็นรายได้ของการผลิตจําหน่ายปูนซีเมนต์ถ้ากิจการมีรายได้อื่นเกิดขึ้นนะคะเช่นมีให้เช่าพื้นที่อะเหล่านี้ ก็จะมาอยู่ที่รายได้อื่นค่ะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะค่าจ่ายมีอะไรบ้างค่าจ่ายถ้าเรามองตามหน้าที่นะเนี่ยค่าจ่ายตัวแรกก็คือต้นทุนขายนะคะต้นทุนขายก็มาจากการผลิตก็เป็นหน้าที่การผลิตเมื่อผลิตเสร็จขายไปก็จะสิ่งที่ขายไปก็จะมาอยู่ที่ต้นทุนขายนะคะหมายถึงสินค้าตัวนั้นเนี่ยถูกขายออกไปค่ะค่าจ่ายตามหน้าที่ถัดมาก็เป็น ค่าใช้จ่ายในการขายและก็บริหารอันนี้ก็แสดงค่าใช้จ่ายตามหน้าที่เหมือนกันก็คือหน้าที่ในการขายก็มีค่าใช้จ่ายตามมาคือค่าใช้จ่ายในการขายหน้าที่ในการบริหารก็มีค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะค่ะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายอื่นรวมค่าใช้จ่ายออกมานะคะเมื่อรวมออกมาแล้วข้อสังเกตคือว่าออยอดขายเนี่ยเท่ากับ905ล้านบาทนะคะ แล้วก็รายได้อื่นเนี่ยห้ล้านรวมเป็น955ล้านบาทนะคะค่าจ่ายรวมกันก็เป็นหกรอยแปล้านนะคะก็จะเป็นกําไรก่อนดอกเลียบดอกเบี้ยและภาษีเนี่ยสองล้านนะคะ,ะเดี๋ยวตัวเลขนี้เราจะเอาไปวิเคราะห์ต่อนะคะ เมื่อเราได้กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีซึ่งกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีนั้นนี่บางครั้งเราอาจจะเรียกว่ากาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีก็ได้นะคะเพราะว่าดอกเบี้ยจ่ายนั้นนี่ก็เป็นต้นทุนทางการเงินอย่างหนึ่งนะคะในที่นี้ก็เป็นเมื่อเราได้กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีแล้วก็หักด้วยดอกเบี้ยจ่ายหักภาษีเงินได้ก็จะเป็นกําไรสุทธิค่ะกําไรสุทธิสําหรับปีนี้ก็จะเท่ากับ166ล้านนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเลขนี้ไปวิเคราะห์ต่ออีกเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็เป็นส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะอื่นเช่นขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเนี่ยนะคะอันนี้อื่นเพราะว่ากิจการตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยเพื่อจะผลิตสินค้าเพื่อขายเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดขาดทุนจากการเงินลงทุนเผื่อขายก็จะมาอยู่ที่กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะ ก็รวมกันนะคะก็คือกำไรสุทธิหักกับขัดทุนเบ็ดเสร็จอื่นก็จะเป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีนะคะค่ะก็เท่ากับ146ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือยอดขายของเรา905ล้านบาทนะฮะกำไรสำหรับปีหรือกำไรสุทธิเท่ากับ166ล้านนะคะแล้วก็กำไรเบ็ดเสร็จก็เป็น146ล้านบาทค่ะ ทีนี้พอเราเข้าใจงบการเงินในที่นี้ก็จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็งบกำไราขาดทุนเบเ็ดเสร็จเนี่ยนะคะ,ะซึ่งเป็นงบหลกัหลกๆเนี่ยเราก็ลองมาวิเคราะห์งบการเงินดูนะคะว่าผลจากการดําเนินงานของเราฐานะของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยผลจะเป็นยังไงนะคะในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นมาดูขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยขั้นตอนแรกคือจะต้องทําอะไรก่อนคะ ต้องมากําหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะคะว่าเราจะเพื่ออะไรเช่นวิเคราะห์เพื่อการลงทุนหรือว่าวิเคราะห์เพื่อ,อดูปัญหาอะไรต่างๆของกิจการนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมารวบรวมค่ะรวบรวมข้อมูลของงบการเงินที่เราจะต้องการวิเคราะห์เนี่ยนะคะรวบรวมเสร็จแล้วเราก็จัดงบให้อยู่ในรูปแบบที่จะเอาไปวิเคราะห์ได้ง่ายหน่อยนะคะแล้วเราก็มาเลือก ะะเลือกวิธีว่าเราจะวิเคราะห์โดยวิธีไหนนะคะแล้วก็นํางบการเงินเนี่ยนำข้อมูลจากงบการเงินเนี่ยก็มาวิเคราะห์ตามวิธีที่เราเลือกไว้นะคะสุดท้ายเราก็สรุปผลออกมาว่าผลจากการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะมาดูวิธีการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยนะคะเราจะแบ่งได้เป็น2วิธีเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะวิธีแรกนั้นเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ งบการเงินเป็นอัตราร้อยละนะคะโดยที่จะแบ่งย่อยออกเป็นอสองลักษณะคือว่าวิเคราะห์โดยย่อส่วนตามแนวดิ่งนะคะหรือที่เราเรียกว่า common size analysis เนี่ยนะคะกับอ,อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีวิเคราะห์ตามแนวนอนเนี่ยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็น horizontal analysis นะคะส่วนการวิเคราะห์หลักๆอีก ลักษณะหนึ่งก็เป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยนะคะก็คือเอาข้อมูลในงบการเงินเนี่ยมาจาัดอัตราส่วนกันแล้วดูว่าผลที่ได้เนี่ยเป็นยังไงเปรียบเทียบกับกิจการอื่นเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนนะคะมาดูเลยนะคะว่าการวิเคราะห์งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะนี้ขอยกตัวอย่างวิเคราะห์งบาขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยโดยย่อส่วนตามแนวดิ่งเนี่ยนะคะทำยังไงนะคะ เราก็หยิบงบการเงินเนี่ยมานะคะเมื่อกี้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะงบเดิมแล้วดูว่าเราลองย่อส่วนว่าถ้าเราให้ยอดขายเนี่ยนะคะยอดขายเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยนะคะเช่นยอดขายปี2 5 6 0เนี่ย905บาทซึ่งตัวหลักกิจการตั้งขึ้นมาคือยอดขาย คือการขายสินค้าเพราะฉะนั้นเราจะให้รายได้จากการขายเราเรีย้เป็นร้อยแล้วดูว่ารายการต่างๆเนี่ยเป็นเท่าไหร่ของรายได้จากการขายนะคะเช่นรายได้อื่นเนี่ยเท่ากับ50นะคะ50ก็เท่ากับ50หารด้วย905ก็เท่ากับ5.5%านะะรายการอื่นก็ทำเหมือนกันนะคะหรือมาดูต้นทุนขายนะคะต้นทุนขายเท่ากับ642 เทียบแล้วเป็นร้อยละก็คือ642หารด้วยตัวหลักคือรายได้จากการขายหารด้วย9 0 5ก็จะเท่ากับ70.9นะคะก็คือหมายความว่าต้นทุนขายเนี่ยเป็น70.9ของรายได้จากการขายนะคะอันนี้เราก็ย่อส่วนตามแนวดิ่งเพราะทุกรายการเนี่ยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยก็จะไปเทียบกับ ตัวหลักๆก,ก็คือรายได้จากการขายนั่นเองนะฮะตัวหารก็จะเป็น905แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะคะามาดูอีกสักรายการหนึ่งนะคะกำไรสุทธินะคะกำไรสุทธิเนี่ยเท่ากับ166ล้านตกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการขายก็หารด้วย905นะคะก็เท่ากับ18.3นนะคะสำหรับปี2559ก็จะทำลักษณะเดียวกันนะคะแต่ปี2559นั้นเนี่ย ไรายได้จากการขายเปลี่ยนเป็น800ล้านแต่เราก็วิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่งเหมือนกันก็คือให้รายได้จากการขายเป็นร้อยเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์งบการเงินเป็นอัตราร้อยละนะคะามาดูการวิเคราะห์อัตราการวิเคราะห์ตามแนวนอนซึ่งเป็นอัตราร้อยละเหมือนกันเนี่ยแต่คราวนี้เราจะมองอีกมุมหนึ่งเป็นแนวนอนนะคะพอเป็นแนวนอนเนี่ยเราจะไม่ดูปีเดียวเราจะอาจจะดู เทียบกันโดยทั่วไปเราจะดู3ปีขึ้นไปนะคะเช่นปีปีที่1่เป็น 25x1 ปีที่2เป็น 25x2 ปี3 25x3 เหล่านี้นะคะแล้วดูว่าเทียบกันดูว่ามันต่างกันยังไงนะคะเช่นเราเทียบระหว่างปีที่2กับปีที่3ก็คือ2 x 3กับ 25x2 เนี่ยปรากฏว่านะคะเนี่ยรายได้จากการขายนะคะลบกันเพิ่มขึ้น110 หล้านบาทนะคะแล้วถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะก็ต้องเอา115หารด้วยปีฐานฐานคือ905นะคะก็คือ115หาร905เท่ากับเพิ่มขึ้น12.7นะคะค่ะหรือเราจะมองต้นทุนขายก็ได้ค่ะต้นทุนขายของปี 25x3 นะ,ะเท่ากับ765ปีที่2ก็642 ปีที่หก็5 7 8นะคะเราก็เทียบกันได้เช่นเดียวกันก็คือถ้าเทียบกับปีที่3กับปีที่2ก็เพิ่มขึ้น123ก็ตกเป็น19.2% 19.2% 19. มาจากไหนคะก็เอา5เอา123หารด้วย642นะคะเพิ่มขึ้นจากปีฐานส่วนการเปรียบเทียบระหว่างปี ที่2กับปีที่1ก็ทําเหมือนกันนะคะก็แสดงว่าเราใช้ฐานของปีที่1แล้วดูว่าปีที่2เนี่ยเพิ่มขึ้น64ล้านเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะก็เท่ากับ11.1%ก็คือ64หารด้วยปีที่1ก็คือ578นะคะวันเราก็จะรู้ว่าเวลาเราวิเคราะห์ตามแนนอนเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเท่าไหร่แล้วก็คิดเป็นร้อยละแล้วเป็นเท่าไหร่นะคะ อันนั้นก็ที่กล่าวไปก็เป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเป็นอัตราร้อยละนะคะ,ค,ะคราวนี้มาดูการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยนะคะเป็นการที่เราจะดึงข้อมูลในงบการเงินเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแล้วกออ็มาวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะมองใน5ประเด็นนะคะอันแรกก็คือเป็นการ วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพคล่องนะคะสภาพคล่องก็คืออะไรคือเจ้าหนี้ทวงปุ๊บจ่ายได้ปั๊บไหมถ้าจ่ายได้ปั๊บก็แสดงว่ามีสภาพคล่องสูงนะคะอันที่สองก็มาดูที่อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ว่าสินทรัพย์ที่เขามีอยู่เนี่ยเขาจะจัดการได้ดีแค่ไหนบางกิจการสินทรัพย์อาจจะเยอะแต่เยอะแล้วเนี่ยมีความสามารถในการจัดการหรือเปล่านะคะเพราะาอัตราส่วนพวกนี้ก็จะบอกเราค่ะ ตัวที่3ก็จะเป็นอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินนะคะโครงสร้างทางการเงินนั้นเนี่ยก็คือเป็นที่มาของเงออินทุนของเรานะคะว่ามาจากหนี้สินมาจากส่วนของเจ้าของนะเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้ามีหนี้สินเยอะเกินไปก็จะมีความเสี่ยงนะคะว่าเจ้าหนี้ทวงแล้วเนี่ยมีความสามารถในการจ่ายหรือเปล่านะคะก็ต้องไปดูโครงสร้างว่าเขาใช้เงินทุนมาจากเจ้าหนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะ รายการที่4นะคะเป็นอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรนะคะว่ากำไรของกิจการที่เราทำมาหาได้นะเนี่ยเมื่อไปเทียบกับยอดขายเมื่อไปเทียบกับสินทรัพย์ที่เรามีอยู่นะเนี่ยโอ้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราไปไปดูกับกิจการอื่นๆที่เป็นคู่แข่งเราเนี่ยเราสู้เขาได้หรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนี่นะคะก็เป็นอัตราส่วนมูลค่าทางการตลาดนะคะว่า ตลาดเนี่ยเขามองกิจการนี้เนี่ยมองแล้วเนี่ยว่าน่าสนใจหรือเปล่านะคะถ้าน่าสนใจราคาตลาดของหุ้นก็ย่อมจะสูงขึ้นนะคะแต่การที่ราคาตลาดของหุ้นสูงขึ้นก็มีปัจจัยต่างๆที่มาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยก็จะมองที่ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยหประเด็นเหล่านี้นะคะเราก็จะเจาะไปทีละประเด็นเลยนะคะประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของ อัตราส่วนสภาพคล่องค่ะอัตราส่วนสภาพคล่ ama, องนั้นเนี่ยจะดูที่2อัตราส่วนย่อยนะคะก็คืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนนะคะมีคําว่าเงินทุนแล้วก็มีคําว่าหมุนเวียนนะคะอัตราส่วนที่ที่2ชื่อเหมือนกันก็คือเงินทุนหมุนเวียนเหมือนกันแต่เต corona, euh. ิมคําว่าอย่างเร็วเข้าไปนะคะขอทวนอีกทีนะคะอัตราส่วนสภาพคล่องน่เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่มองว่ากิจการเนี่ยมีความสามารถใน สามารถที่จะชำระหนี้ระยะสั้นได้เร็วแค่ไหนนะคะไปดูที่อ,อัตราส่วนสภาพคล่องตัวแรกเนี่ยนะคะชื่อว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยนะคะหรือ current ratio ค่ะอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยแสดงความสามารถในการชำ,ชำระหนี้ระยะสั้นนะคะซึ่งอัตราส่วนนี้เนี่ยเราเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนค่ะ สินทรัพย์หมุนเวียนขอทุนนะคะว่าคืออะไรคือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วนะคะเร็วคือ12เดือนนับจากวันที่ในงบการเงินส่วนนี้สินหมุนเวียนก็คือนี่สินที่จะต้องชําระเร็วเหมือนกันเร็วแค่ไหนก็คือเร็วภายในอ้อสิบสองเดือนนับจากวันที่ในงบการเงินนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ชําระเร็วถ้าเรามีสินทรัพย์หมุนเวียนเยอะก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนนี่มาชรรําระนี้ได้ก็จะทันกันนะคะ มาดูตัวอย่างของกิจการนี้เนี่ยจากโจทย์เดิมนี่นะคะสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ737ล้านนะคะหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ373ล้านหารกันแล้วเนี่ยได้เท่ากับ2เท่าหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่เนี่ยพอถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ที่ทวงเร็วคือหนี้สินหมุนเวียนพอถูกทวงปุ๊บก็สามารถไปจ่ายได้เพราะว่ายัางเป็น2.0เท่า แต่พอไประเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือว่ากิจการอื่นนะคะหรืออัตราส่วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหมายถึงว่ากิจการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมาเฉลี่ยกันเนี่ยของคนอื่นก็เป็น2.5เท่าของเราเป็น2.0เท่าแสดงว่าสภาพคล่องของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการชําระหนี้ก็ตามแต่เรายังไม่สามารถสู้คู่แข่งหรือกิจการอื่นได้นะคะเพราะฉะตรงนี้เราก็ต้องไปต้องไปปรับ ลักษณะของสินทรัพย์หมุนเวียนนี่สินหมุนเวียนให้มีสภาพอยู่ในค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะคะไปดูอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเติมคําว่าอย่างเร็วเข้าไปนี่นะคะมาดูว่าสูตรก็เหมือนเดิมนะคะก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะหารด้วยนี่สินหมุนเวียนเหมือนเดิมแต่ในบรรดาสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยข้อสังเกตคือว่าตัวที่มีสภาพคล่องต่ําๆคืออะไรคะสินค้าคงเหลือใช่ไหมคะ สินค้าคงเหลือสินทรัพย์มุนอื่นซึ่งอยู่ลำดับล่างๆของสินทรัพย์มุนเวียนเนี่ยพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้าหน่อยเพราะสินค้าเนี่ยคงเหลืออยู่กว่าจะขายได้ก็จะต้องอาขายเชื่อก็เปลี่ยนเป็นลูกหนี้กว่าจะเก็บเงินได้ก็เป็นเงินสดเนี่ยก็ใช้เวลานะคะเราก็ลองมาบอกว่าเอาละสินทรัพย์มุนเวียนที่มีอยู่เนี่ยลองหักสินค้าคงเหลือออกไปลองหักตัวนี่สินมุนเวียนอื่นที่มีสภาพคล่องต่าๆเนี่ยออกไป แล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเป็นยังไงนะคะเมื่อหารกันเนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนคือ3 7 3สินค้าคงเหลือ22 4สสินทรัพย์อื่นๆ2่ล้านหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนคือ3 7 3ปรากฏว่าได้1.3เท่าคือสินทรัพย์หมุนเวียนของเราที่มีอยู่คือเงินสดอะไรต่างๆที่มีสภาพค่องสูงเนี่ยหักตัวที่สภาพค่องต่ำออกไปแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ทวงปุ๊บ ก็ยังสามารถจ่ายได้เพราะว่าเกินหนึ่งเท่าถูกไหมคะแต่ถามว่าดีไหมก็ยังสู้กิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ได้นะคะอันนี้เราก็วิเคราะห์แล้วว่าสภาพคล่องเราใช้ได้แต่สู้คนอื่นไม่ได้ค่ะค่ะ,คะอัตราส่วนกลุ่มต่อไปนะคะเป็นอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์นะคะ,ะกิจการ ที่มีสินทรัพย์เยอะเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะจัดการได้เก่งเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมาดูอัตราส่วนที่แสดงว่าสามารถจัดการสินทรัพย์ได้ดีแค่ไหนนะคะสินทรัพย์ที่เราจัดการนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็มีลูกหนี้นะคะมีสินค้าคงเหลือมีสินทรัพย์ถาวรแล้วก็มีสินทรัพย์รวมนะคะดูว่าแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเราจัดการได้เหมาะสมหรือเปล่านะคะ พ้นชื่ออัตราส่วนนี้ข้อสังเกตคือว่ามีขึ้นต้นด้วยคำว่าอัตราการหมุนเวียนของนะคะถ้าเราจะจัดการสินทรัพย์ที่เป็นลูกหนี้ก็เป็นอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้นะ,ะสินค้าคงเหลือก็เป็นอัตรากรารหมุนเวียนของสินค้าคงเหลืออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรแล้วก็อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมนะคะค่ะเราก็มา ลองดูไปทีละอัตราส่วนย่อยนะคะอัตราส่วนแรกนั้นเนี่ยเป็นอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้นะคะหรือ Accounts Receivable Turnover นะคะซึ่งอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เนี่ยข้อสังเกตคือว่าตัวตั้งคือรายได้จากการขายนะคะแล้วถ้าเป็นอัตราการเงินของลูกหนี้ลูกหนี้ที่เอามาหารก็เป็นลูกหนี้การค้าเฉลี่ยนะคะ ทำไมเราจะต้องเฉลีย่ยเพราะว่ารายได้จากการขายเนี่ยเป็นรายได้ของทั้งปีนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเพราะฉะนั้นลูกหนี้นั้นเนี่ยถ้าเอาณนาสิ้นปีอย่างเดียวนั้นเนี่ยเป็นณน้วันสิ้นงวดนะคะแต่ถ้าเอาเฉลี่ยก็คือต้นงวดกับสิ้นงวดบวกกันหารสองเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นลูกหนี้เฉลี่ยนะคะก็จะหารกันก็จะเหมาะสมกว่าเอายอดลูกหนี้ณน้วันสิ้นงวดอย่างเดียวมาหารนะคะ ลูกนี้เฉลี่ยเท่ากับ1,52,5นะคะรายได้จากการขายของเรานะคะเท่ากับ905หารด้วย1,52,5เท่ากับ 5, 9รอบหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเราใน1ปีเนี่ยเราขายสินค้าไปนะคะขายไปเก็บเงินได้ขายไปเก็บเงินได้ขายไปเก็บเงินได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ย5,9รอบแต่กิจการอื่นเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเป็น 7.2รอบหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาเนี่ยขายไปเก็บเงินได้ขายไปเก็บเงินได้เนี่ยเก็บได้เร็วกว่าเราเพราะการหมุนของลูกหนี้เนี่ยก็จะหมุนได้ดีกว่าเรานะคะก็แสดงว่าประสิทธิภาพเขาเนี่ยมีความสามารถในการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้เหมาะสมกว่ากิจการนี้นะคะทีนี้มาดูต่อว่าแล้วที่บอกว่า5.9รอบนั้นเนี่ยจะมองเป็นวันเนี่ยตกกี่วันนะคะ พ้นระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลีย่ยก็เอา3ปีหนึ่งมี365วันก็เอา365วันตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ที่เราคำนวณเมื่อกี้365เมื่อกี้เราคำนวณได้5.9รอบก็ตก62วันแต่กิจการอื่นเนี่ย7.2รอบก็365หาร72 51วัน ของเราแสดงว่ากว่าจะเก็บเงินได้เนี่ยใช้เวลา62วันแต่กิจการอื่นเขาใช้แค่51วันก็แสดงว่าการจัดการสินทรัพย์การจัดการลูกหนี้ของเราเนี่ยก็สู้กับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมไม่ได้นะคะอันนี้เราก็ต้องไปหาทางปรับปรุงต่อไปนะคะ,ะดูการจัดการสินทรัพย์ถัดมานะคะก็คือการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะ ชื่ออัตราส่วนคืออัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือตัวตั้งเหมือนกันคือรายได้จากการขายตัวหารก็คือสินค้าคงเหลือเฉลี่ยนะคะซึ่งรายได้จากการขายก็เท่ากับ905ล้านยอดเดิมนะคะสินค้าคงเหลือเฉลี่ยก็คือต้นปีบวกปลายปีหารกันหาร2ก็เท่ากับ2 2 1 5หารกันได้4.1รอบแต่กิจการอื่นเขาได้ถึง6.2รอบนะคะก็แสดงว่าเราก็สู้เขาไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะ ทีนี้อัตราส่วนนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะใช้รายได้จากการขายเป็นตัวตั้งเราอาจจะใช้ต้นทุนขายแทนก็ได้นะคะค่ะ,ะต่อไปนะคะเป็นอัตราส่วนเป็นอัตราที่แสดงถึงการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรนะคะหรือ Fixed Asset Turnover นะคะอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะคือไรายได้จากการขายนะคะ ตัวหารก็คือเมื่อมีคําว่าสินทรัพย์ถาวรตัวหารก็เป็นสินทรัพย์ถาวรเฉลีย่ยสินทรัพย์ถาวรคืออะไรคะก็คือรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนั่นเองนะคะเฉลี่ยก็คือเราเอา2ปีเนี่ยนะปีห้าเกปี60บวกกันหาร2เนี่ยก็เท่ากับ420.5นะคะเมื่อเรามาหาอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรตัวตั้งเหมือนเดิมคือ รายได้จากการขาย905ล้านนะคะแล้วก็หารด้วยสินทรัพย์ทวนเฉลี่ย420.5นะคะเท่ากับ2.2รอบกิจการอื่นเป็น2.5รอบนะคะเราก็ยังสู้เขาไม่ได้นะคะการที่เราเป็นอย่างนี้แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าอาจจะเป็นเพราะไรายได้จากการขายของเราเนี่ยน้อยไปหรือ ตัวหารสินทรัพย์ทาวลเฉลี่ยของเราเนี่ยเยอะไปเพนการที่เรามีสินทรัพย์เยอะแต่ว่าเราหาไรายได้มาน้อยเนี่ยทำให้การหมุนเวียนของเราเนี่ยออน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได้เหมือนกันนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมนะคะสินทรัพย์รวมของกิจการนะเนี่ย ต้นปีนะคะ1,567ล้านปลายปี2088ล้านเฉลี่ยการหารสองนะคะเท่ากับ1827.50นะคะซึ่งอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมนั้นเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นการหมุนเวียนนะคะเพราะฉะนั้นตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะก็คือไรายได้จากการขายตัวหารก็เป็นสินทรัพย์รวมเฉลี่ยนะคะซึ่งเมื่อกี้เฉลี่ยแล้วได้1827.5นะคะ เรามาหาคำนวณนะคะ905หารด้วย1827.5เท่ากับ0.5รอบนะคะกิจการอื่นเขาเป็นถึง0.7รอบก็แสดงว่าที่เราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะน่าจะเป็นเพราะเราเนี่ยมีสินทรัพย์เยอะนะคะแต่พอเราไปสร้างยอดขายเนี่ยได้ไม่มากเท่านะคะทำให้การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของเราเนี่ย เกิดการหมุนเวียนน้อยนะคะเป็นแค่1เป็นแค่0.5รอบเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนันเราจะต้องไปดูว่าสินทรัพย์ของเราตัวไหนเนี่ยที่จะเยอะไปนะคะหรือว่ารายได้จากการขายในในระดับที่เรามีสินทรัพย์แค่นี้เราน่าจะมีรายได้จากการขายเนี่ยมากขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนี้ก็จะบอกเราถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นะคะค่ะ,คะต่อไปนะคะเป็นอัตราส่วนกลุ่มต่อไปเป็น อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินนะคะหรือ leverage ratio นะคะซึ่งจะมีอยู่สามอัตราส่วนย่อยค่ะก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมนะคะแล้วก็อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าข,ของนะคะแล้วก็อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนเนี่ยนะฮะว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะข้อสังเกตคือว่า ้โครงสร้างทางการเงินของกิจการเนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยถ้าเราลองย้อนนึกถึงงบแสดงฐานะการเงินก็คือมาจากหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะคือกิจาการตั้งขึ้นมานะเนี่ยเอาเอาเงินมาลงทุนก็คือส่วนของเจ้าของนะะถ้าเป็นบริษัทก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ไม่พอเมื่อไม่พอก็ต้องมีหนี้สินนะคะเมื่อมีหนี้สินนะเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าถ้ามีหนี้เยอะไปกิจการมีความสามารถในการชําระ มากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือโครงสร้างทางการเงินเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าว่าใช้นี้สินเยอะไปหรือใช้นี้สินน้อยไปนะคะหรือใช้เงินทุนจากส่วนเจ้าของนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนแรกนันเนี่ยก็คืออัตราส่วนนี้สินต่อสินทรัพย์รวมนั่นเองเป็นการนำนี้สินมาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมนะคะค่ะเราไปดูอัตราแรกเลยนะคะอัตราส่วนนี้สินต่อสินทรัพย์รวมนั้นเนี่ยนี้สินก็มาจากงบแสงฐานะการเงิน นะฮะสินทรัพย์รวมก็มาจากงบแสถงนานะการเงินเหมือนกันนะคะเก้าร้อยแปดหารด้วย2088เท่ากับ46.9%แสดงว่ากิจการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เงินทุนจากนี่สินเนี่ย46.9%เอนะฮะ ถามว่าไม่ใช้เงินทุนจากหนี้สินได้ไหมโดยทั่วไปกิจการตั้งขึ้นมานเนี่ยเงินทุนจากส่วนเจ้าของอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะก็จะต้องมีหนี้สินแต่เมื่อมีหนี้สินแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับกิจการอื่นเขาเป็นแค่40%่เท่านั้นเองแสดงว่ากิจการนี้เนี่ยมีหนี้สินในสัดส่วนที่เยอะเกินไปนะคะต่อไปอัตราส่วนย่อยเกี่ยวกับโครงสร้างตัวที่2ก็คือหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของนะคะ หรือ d e b t to Equity Ratio เนี่ยนะฮะก็เป็นการเปรียบเทียบหนี้สินกับส่วนของเจ้าของถ้าเป็นบริษัทก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะอ่หนี้สินก็เท่ากับ980ล้านส่วนของเจ้าของที่เอามาลงทุนเนี่ยเท่ากับ1,108ล้านนะคะหารกันเท่ากับ88.4นะคะก็แสดงว่าหนี้สินเนี่ยเป็น 88.4%ของส่วนของเจ้าของนะฮะในขณะที่กิจการอื่นเป็นแค่67%นะฮะอันนี้ทำให้เราจะต้องไปดูโครงสร้างของเรานะคะว่าเราเนี่ยมีสัดส่วนของนิสินมากเกินไปหรือเรามีส่วนของอเจ้าของเนี่ยน้อยเกินไปนะคะอันนี้เราก็ต้องไปดูโครงสร้างเพื่อที่จะปรับโครงสร้างให้เหมาะสมต่อไปะคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นอัตราส่วนความสมามารถในการชำระดอกเบี้ยนะคะซึ่งเราจะดูว่ากิจการมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยแค่ไหนเนี่ยให้เอากำไรนะคะกำไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีตั้งหารด้วยดอกเบีย้ยจ่ายกำไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีก็มาจากงบแสดงงบกำไรขาดทุนนะคะงบกำไรขาดทุน,น,ะะนซึ่งเมื่อกี้แสดงงบกขาดทุนเบ็ดเสร็จเราจะได้กํำไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีเท่ากับ 275ล้านกำไรตัวนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นกำไรที่เราได้มาแต่ยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยยังไม่ได้จ่ายภาษีเนี่ยเป็น275ล้านแต่เป็นดอกเบี้ยจ่ายเสีย81ล้านบาทก็แสดงว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเนี่ยเราเป็น3.4เท่าของดอกเบี้ยถามว่ากิจการนี้มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยไหมมีนะคะ มีเพราะว่ากําไรที่ได้มาเนี่ยพอจ่ายดอกเบี้ยนะคะสองเจนี่ยพอจ่าย81ล้านนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าหารกันเท่ากับ1นึ่ะคะหารกันเท่ากับ1เช่น275หาร275เท่ากับ1นหมยควว่ากําไรที่ทํามาหาได้จ่ายดอกเบี้ยแล้วเป็นไงพอดีหมดพอดีโอเคนะคะแต่ถ้าหารกันแล้วก็ต่ํากว่า1แสดงว่ากําไรที่ทํามาหาได้เนี่ยจ่ายดอกเบี้ยก็ยัง ไม่พอนะคะแต่กิจการเนี่ยพอจ่ายเป็น3.4เท่าแต่เราจะดูว่าดีไม่ดีก็ต้องไปเปรียบเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาห์เนียในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งเขาเป็น4เท่านะคะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราก็วิเคราะห์มาตอนต้นแล้วว่าเรามีหนี้สินเยอะเมื่อมีหนี้สินเยอะก็ย่อมเชื่อมโยงมากับดอกเบี้ยที่เราจ่ายเยอะด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็น อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรนะคะหรือ profitability ratio เนี่ยนะฮะซึ่งจะมีอัตราส่วนย่อยอยู่4อัตราส่วนค่ะอัตราส่วนแรกก็คืออัตรากำไรสุทธินะคะอัตราส่วนตัวที่2ก็คืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์นะคะตัวที่3ก็คือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือกำไรต่อหุ้นข้อสังเกตนะคะก็คือว่าอัตราแสดงความสามารถในการทำกำไรเนี่ย จะเกี่ยวข้องกับคำว่ากำไรนะคะหรือผลตอบแทนนะฮะซึ่งจะเป็นกลุ่มของอเราดูว่าเขามีความสามารถในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะมาดูอัตราแรกเลยนะคะคืออัตรากำไรสุทธิหรือ Return On Sale r e t u นะฮะ s e t u r n on sale ของเราเนี่ยเท่ากับกำไรสุทธิหารด้วยรายได้จากการขายนะคะก็มาจากงบกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะกำไรสุทธิ166่166ล้าน เรามียอดขายหรือไรายได้จากการขาย905ล้านหารกันก็จะเท่ากับ18.3ไปเทียบกับกิจการอื่นเขาเป็น25นต์ะฮะก็จะมีความต่างกันเราก็จะบอกถึงความสามารถในการทำกำไรของเรานะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ค่ะผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของเรานะเนี่ย ผลตอบแทนก็แน่นอนเลยคือเอากำไรสุทธินะฮะกำไรสุทธินี้ก็คือกำไรสำหรับปีเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาสินทรัพย์รวมนะฮะแต่ทีนี้เนื่องจากว่ากำไรสุทธิเนี่ยเป็นผลของอารายการกำไรที่มาจากรายได้หักกับค่าใช้จ่ายสำหรับปีเพราะฉะนั้นสินทรัพย์รวมที่จะมาหารก็ควรเฉลีย่ยนะฮะเพื่อเป็นค่าเฉลี่ยของปีด้วยค่าเฉลี่ยของปีก็คือสินทรัพย์รวมเท่ากับ ต้นปีบวกปลายปีหารสองก็เท่ากับ100 1นึ่งอ่งพันแปล้านบาทนะ,ะกำไรสุทธิเท่ากับ166หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยก็จะได้มาเท่ากับ9.1%นอะฮะอันนี้คือเกแต่กิจการอื่นเขาเท่ากับ1ิอนะฮะอันนี้ก็บอกถึงความสามารถในการหากำไรของเราอีกตัวหนึ่งค่ะ ่อไปนะคะเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะคะตัวตั้งก็คือกำไรสุทธิตัวหารก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะแต่เนื่องจากว่ากำไรสุทธินั้นเนี่ยที่บอกแล้วว่าเป็นค่าเฉลี่ยนะคะเป็นรายการที่เกิดขึ้นของปีนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นก็ต้องนำมาเฉลี่ยด้วยนะคะเฉลี่ยก็คือต้นปีบวกปลายปีหารสองนะคะเท่ากับ 974.5พ้นเราหาอัตราส่วนนี้โดยเอากำไรสุทธิ166หารด้วย9.74.5ก็จะเท่ากับ17%กินจรอื่นเขาเป็น20%นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นกำไรต่อหุ้นค่ะกำไรต่อหุ้นนั่นเนี่ยเป็นกำไรที่ถึงมือผู้ถือหุ้นสามัญน,นะคะเพราะฉะนั้นกำไรต่อหุ้นเท่ากับกำไรสุทธิ ลบเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบริสัทธ์ในกรณีที่เรามีหุ้นบริสิทธ์ออกเนี่ยนะคะก็คือกาไรสุทธิที่ได้มาต้องแบ่งให้ใครก่อนต้องแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นบริสิทธก่อนนะคะแล้วเหลือถึงจะผู้ถือหุ้นสามัญถึงจะได้นะคะทีนี้เมื่อเอากาไรสุทธทิลบเงินปันผลผู้ถือหุ้นบริสิทแล้วตัวหารต้องเป็นจํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้วนะคะจากโจทย์นี้นั่นเนี่ย กำไรสุทธิของเราก็คือ16 6ล้านแต่เราไม่ได้ออกหุ้นปริมสิทธิ์เลยนะคะก็คือลบด้วยศูนย์ค่ะแล้วจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วเท่ากับ80ล้านหุ้นหารกันของออกิจการนี้ก็จะมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ2.08บาทนะฮะกิจการอื่นเป็น2.20บาทค่ะก็มีความต่างกันนะคะอันนี้ที่กล่าวไปก็เป็น อัตราที่เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรนะคะเพราะน้นเราจะดูว่าทํากําไรมากน้อยดีแค่ไหนก็ต้องไปเปรียบเทียบกับกิจการอื่นด้วยนะคะอัตรากลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นอัตราส่วนมูลค่าทางการตลาดนะคะหรือ market value ratio เนี่ยก็จะมีอยู่3อัตราส่วนค่ะคืออัตราส่วนราคาต่อกําไรอัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีแล้วก็อัตราเงินบรนผตต่อกําไรนะคะ อัตราส่วนแรกนั้นเนี่ยที่เราเรียกว่า P/E ratio เนี่ยนะฮะก็คือ price earning ratio เนี่ยนะฮะเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรราคาในที่นี้ก็คือราคาตลาดของหุ้นสามัญเนี่นะคะว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ไปหารด้วยกำไรต่อหุ้นค่ะซึ่ง P/E ratio หรือ price earning ratio เนี่ยราคาตลาดให้เป็น21บาทนะคะแล้วเมื่อกี้เราคำนวณกำไรต่อหุ้นแล้วเท่ากับ2.08บาท หารกันก็เท่ากับ10.1เท่านะฮะแต่โดยเฉลี่ยของตลาดเขาเป็น12เท่าแสดงว่าอะไรคะราคาตลาดของกิจการนี้เนี่ยยังสูงไม่พอนะคะหรือว่าตลาดให้ความสนใจในหุ้นของกิจการนี้น้อยกว่ากิจการอื่นที่อยู่ในอุตสาหการรมเดียวกันนะคะคือเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นที่กิจการนี้มีอยู่ค,ะค่ะไปอัตรา ส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีนะคะเรามาดูราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีเนี่ยเท่ากับอะไรคะเท่ากับราคาตลาดต่อหุ้นนะคะซึ่งก็โจทย์บอกแล้วว่าเท่ากับ21บาทหารด้วยราคาตามบัญชีต่อหุ้นนะคะเราก็ต้องหาราคาตามบัญชีต่อหุ้นก่อนนะคะเท่ากับส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะราคาตามบัญชีคือส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยหารด้วยจํานวนหุ้นสามัญ ทำไมจะต้องเอาส่วนผู้ถือหุ้นมาเป็นตัวตั้งคะเพราะกิจการทั้งขึ้นมาเนี่ยมีสินทรัพย์นะสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยก็ต้องไปจ่ายหนี้จ่ายหนี้เท่าไหร่ก็เหลือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะเรามองว่าถ้าส่วนผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยเทียบเป็นต่อหุ้นเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอาส่วนผู้ถือหุ้น1,108ล้านบาทหารด้วยจนนํานวนหุ้นสามัญเท่ากับ80ล้านบาทพร้อ ราคาตามบัญชีหรือว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ13.85บาทนะฮะแต่ราคาตลาดเขาเป็น21บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาราคาตลาด21บาทตั้งหารด้วยาราคาตามบัญชีต่อหุ้นก็จะเป็น1.5เท่านะคะกิจการอื่นก็จะเป็น1.8เท่าค่ะอันนี้ เราเมื่อเราวิเคราะห์ทุกอัตราส่วนแล้วเนี่ยเราก็ลองมาสรุปนะคะว่าในกลุ่มต่างๆนะคะในกลุ่มต่างๆเนี่ยอัตราส่วนสภาพคล่องอของกิจการเทียบกับอุตสาหการรมแล้วเนี่ยสภาพคล่องของกิจการนี้ก็ต่ำกว่าอุตสาหกรรมนะคะมาดูอัตราส่วนความสามารถในการจัดการสินทรัพย์นะคะก็ความสามารถก็ด้อยกว่ากิจการอื่นอันนี้ก็ต้องไปปรับปรุงนะคะ อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินนะคะก็มีการใช้นี้สินมากนะคะเมื่อมีการใช้นี้สินมากก็มีสัดส่วนนี้สินที่สูงก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่ากิจาการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะแล้วก็อัตราส่วนความสามารถในการทำทำกำไรสรุปจากที่เราีวิเคราะห์แล้วก็มีความสามารถในการทํากําไรต่ํากว่ารวมทั้งอัตราส่วนมูลค่าทางการตลาดนะคะก็มูลค่าตลาดก็ต่ํากว่าแสดงว่า ตลาดให้ความสนใจในราคาหุ้นนี้เนี่ยน้อยกว่ากิจการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะพร้นการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเราก็ทําให้เห็นถึงทั้งสภาพคล่องนะคะความสามารถในการจัดการสินทรัพย์โครงสร้างทางการเงินนะคะความสามารถในการทํากําไรแล้วก็ความน่าสนใจทางการตลาดซึ่งสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ